ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะเพราะว่าผลกระทบจากโควิด-19 แต่ว่ากลับกลายเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดโอกาสอย่างมากสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามทั้งในประเทศไทยในอาเซียนและในอินเดียด้วยนะคะพบว่ามีอินฟลูเอนเซอร์เติบโตอย่างมากมายโดยเฉพาะผู้หญิงที่ออกมาแนะนำความงามนี่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำติดตามจากรายงานค่ะในอาเซียนแม้จะเผชิญกับวิกฤตโควิด-19แต่อุตสาหกรรมความงามก็ยังคงขับเคลื่อนต่อไปโดยมีแรงหลักสำคัญจากโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์และอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่ทำให้การช้อปปิ้งง่ายกว่าเก่าบน Facebook หลายคนอาจจะคุ้นตากับการมีแม่ค้ายืนไลฟ์ขายเครื่องสำอางอย่างเช่นพิมรี่พายที่มีการไลฟ์ขายเครื่องสำอางและน้ำหอมแบบกล่องสุ่มที่มียอดขายทะลุ50ล้านบาทภายในไม่กี่นาที400คูณแสน40ล้าน500ยังลูก600เหรอ600ก็กี่ล้าน60ล้านก็ตรงนั้นเลยสิก็กลับบ้านกันเลยแยกย้ายแม้กระทั่งในอินเดียก็มีแบรนด์เครื่องสำอางที่เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะโซเชียลมีเดียและการใช้อินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทแบรนด์ใน Instagram เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าจับต้องได้และกระตุ้นยอดขายผู้หญิงอินเดียชนชั้นกลางหลายแสนคนกำลังกลายเป็นฐานผู้บริโภคที่เติบโตแบบทวีคูณสำหรับตลาดสินค้าความงามที่มีขนาดใหญ่ของอินเดียเว็บไซต์ Statista ให้ข้อมูลว่าตลาดความงามอินเดียในปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ที่ 26,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 37,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2568ซึ่งจะรองรับผู้บริโภคถึง122ล้านคนในปีนั้นด้านเว็บไซต์ istrata.com ให้ข้อมูลว่าในอาเซียนยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอางมีมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2563คาดว่าตลาดจะเติบโตปีละ 5.3% และรายได้เฉลี่ยต่อคนในกลุ่มนี้มีมูลค่า 38.6 ดอลลาร์สหรัฐโดยยอดขาย 74% เป็นเครื่องสำอางที่ถูกทำการตลาดที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนทั่วไปในขณะที่อีก 26% จะเป็นแบรนด์ลักชัวรี่กลุ่มอาเซียนถือเป็นหนึ่งในตลาดใหม่ที่สำคัญและมาแรงเนื่องจากจำนวนประชากรในเมืองที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มความงามจากภูมิภาคใกล้เคียงโดยเฉพาะตลาดเอเชียตะวันออกด้วยประชากรจำนวนมากในอาเซียนความเร็วของอินเทอร์เน็ตสินค้าความงามในราคาที่จับต้องได้พร้อมการโปรโมทที่ทำให้รู้สึกเข้าถึงง่ายจากอินฟลูเอนเซอร์และอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทำให้อนาคตของแบรนด์สินค้าความงามเล็กๆสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วและคาดว่าต่อไปตลาดอาเซียนจะสามารถเติบโตไปแข่งในระดับโลกได้ไม่ยาก